สวัสดีครับจะพาทุกท่านเดินไปเที่ยวชายหาดหัวหินของโดยเดินจากในโรงแรมรถไฟหรือว่าโรงแรมเซ็นทราแกรนด์หัวหินนะครับไปดูบรรยากาศชายหาดตากอากาศแห่งแรกของประเทศไทยกันครับมาดูบรรยากาศนี่ครับลมทะเลเอื่อยๆมาเลยนี่ฮะด้านนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับแต่ไม่อยากว่ายลงทะเลก็มาอาบแดดตรงนี้นี่ครับว้าวเห็นไหมฮะเห็นบรรยากาศตรงนี้ไหมครับนี่ครับหัวหินบรรยากาศรอบๆครับว้าวมีม้าเช่านะครับก็เดินไล่ไปนู่นเลยครับยาวไปเลยอ่าวไทยไปสุราษฎร์ไปชุมพรไปสุราษฎร์นู่นเลยครับเห็นความคลาสสิกของนะครับนี่คือชายหาดตากอากาศแรกของประเทศไทยครบรอบ100ปีครับในปีนี้2554ครับก็ตอนที่คุณหินได้มาช่วงของใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่